بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ผมได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้ก็หยุดพักไปหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็นึกว่าหยุดไปแล้วพี่น้องครับผมได้ยินพิธีกรซึ่งเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคำพูดที่หยิบมาพูดแต่ละคำเนี่ยมันเฉือนหัวใจเรานะพี่น้องเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยถ้าอ่านกุรอานแล้วไม่ตึกตองนี่อันตรายมากๆอ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายภาษาไทยเนี่ยอันตรายมากๆพี่น้องชักอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้พูดไว้หนักมากคนเราที่จะแก้ตัวจากคนไม่ดีมาเป็นคนดีได้นั้นไม่ใช่อ่านกุรอานแล้วก็เรื่อยไปโดยไม่หยุดดูว่าอัลลอฮ์คุยอะไรกับเราบ้างผมยกซูเราะห์อัลกะฮฟมาไว้ก่อนด้วยเนี่ยเพื่อให้พี่น้องได้คิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัดริบละหุมมาสลันฮายาติดุนยากะมาอินอันซันนาฮูมินัสซะมาความหมายก็คือว่าจงยกอุทาหรณ์การเปรียบเทียบในการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ยังไงล่ะครับอัลลอฮฺบอกว่าเหมือนกับน้ำที่มันตกลงมาจากฟากฟ้าคือเป็นน้ำฝนฝนเนี่ยถ้าตกมากท่วมพืชพันธุ์ยาหารหายนะถ้าตกกำลังดีก็อัลฮัมดุลิลละและมีไหมมนุษย์ในดุนยานี้เดินกลางฝนแล้วไม่เปียกโดดลงคลองแล้วไม่เปียกเนี่ยมีไหมเช่นเดียวกันครับเมื่อมามีชีวิตในดุนยาแล้วนี่อัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรเมื่อมามีชีวิตในดุนยาأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين มูฮัมหมัดเอ๋ยบอกพวกเขาเหล่านั้นเราสอบเจ้าแน่ที่ว่าโดดน้ำแล้วไม่เปียกไม่มีครับเดินกลางฝนต้องเปียกมาอยู่ดุนยาไม่ถูกสอบมีไหมครับเราสอบเจ้าแน่สอบเจ้าอันแรกคือความกลัวความหิวความตายความยากไร้ความยากจนพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่ออกดอกออกผลแต่มาลงท้ายด้วยคำว่าวะบัสซิริซอบิรีนจงบอกข่าวดีให้กับผู้ที่มีความอดเลี้ยงมีความอดทนฉะนั้นพี่น้องครับการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานั้นมันเป็นเรื่องวาญิบ
มันเป็นความจำเป็นถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจศาสนาเราก็หมดสิทธิ์ที่จะรู้ว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวของเราจะเป็นที่ดินไร่นาทรัพย์สมบัติจะมีเครื่องบินกี่ลำก็ช่างเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮ์แต่ถ้าตีโจทย์ไม่แตกของฉันนี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันนี่ก็ของฉันและเราไม่เคยไปดูเลยเหรอที่อยู่ข้างบ้านเราเงินทองมากมายก่ายกองแต่เขาจบชีวิตไปได้เหมือนเราไหมได้ผ้าห่อสามผืนสำหรับชายได้ไม้ลงเก่าๆไม่ต้องเอาไม่ดีแต่ให้สะอาดได้หมอนดินอันนี้แหละครับพี่น้องที่จะทำให้เราคิดที่จะทำให้เราพิจารณาเพราะฉะนั้นผมกล้าพูดและกล้าประกาศด้วยให้พี่น้องฟังให้ดีโลกทุกวันนี้ที่มันวุ่นวายอยู่เพราะอะไรครับเพราะเราไปเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นสตังใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะเราเข้าใจว่าริซกีต้องเป็นสตังก็เลยมุ่งอยู่กับเรื่องดุนยาไม่เคยรับรู้ว่าอัลลอฮ์ฝากอะไรเรามาบ้างถ้าเข้าใจว่าริซกีเป็นสตังพี่น้องครับเวลาเราโดนบาลานี่เราสามารถอดทนไม่บ่นแม้แต่เพียงริดเดียวนี่ริสกีอันใหญ่หลวงไหมใหญ่หลวงไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องคิดพี่น้องต้องพิจารณาและพี่น้องต้องติดตองและจะเห็นภาพว่าไม่ยัตตะกินแล้วหายัจยาอัลลอฮูมักรยาใครก็ตามยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกเราเคยอ่านแล้วก็หยุดวิเคราะห์สักชั่วโมงหนึ่งไหมอายะเนี้ยวายารุคุมินไฮสุลายาตาซิบจะประทานริซกีโดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเคยหยุดวิเคราะห์สักชั่วโมงหนึ่งไหมอายะสั้นๆเนี่ยผมถามครับพี่น้องเราบัสตัลลอฮุริสกอลีอิบาดีฮีละบะกาวฟิลอัรเคยหยุดวิเคราะห์บ้างไหมอายะนี้ถ้าอัลลอฮ์แผ่ริซกีให้กับเบาขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นขอเท่าไหร่มันจะเนรคุณสร้างความหายนะพออ่านตรงนี้กับว่ามายัตกินแล้วโอ้โหครับร้องครับร้องแต่ที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้มุสลิมถูกรุมกินโต๊ะอยู่ทุกวันนี้เพราะชายกุรอานผิดขั้นตอนหรือเปล่าครับมีไหมกฎหมายประเทศใดที่ล้าหลังที่สุดในโลกเอาไปอ่านให้คนตายฟังน่ะมีไหมมีไหมครับแต่บ้านเรามีใช่หรือเปล่ากุรอานเขาให้มาลงให้ไปอ่านให้คนตายฟังไงเพราะอิหม่ามส่วนใหญ่ในเมืองไทยนี่พูดหนักนะครับมันโง่โง่ซะเยอะไม่ต้องตำหนิผมครับรายการผมชวนกระแสของอนุรักษ์8โมงถึง9โมงเปิดดูได้ถ้าเราไม่พูดความจริงบิดอะห์มันก็โยกขึ้นโยกขึ้นโยกขึ้นคนโง่ก็โยกขึ้นเพราะมันแก้อะไรไม่ได้ให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยเหมือนกับเหตุการณ์ที่เจ้าภาพหัจญะห์ที่ได้พูดเมื่อกี้นี้พี่น้องทั้งหลายครับอย่าอายุฮัลลาซีนาอามานูหยุดวิเคราะห์ก่อนเรียกทิศมือทิศมาทิศหลงเหรอหรือเรียกคนอีมานแล้วเรียกใครครับวาญิบต้องฟังไหมวาญิบต้องฟังเพราะผู้สร้างฟ้าแผ่นดินและสรรพสิ่งต่างๆเป็นผู้เรียกคนที่เข้าใจศาสนาสอนเราต้องฟังคนที่เหนือกว่าผู้ที่เข้าใจศาสนาเข้าใจศาสนากันคนที่เป็นพ่อแม่เราต้องฟังแต่ถ้าสูงกว่านั้นพูดอัลลอฮ์พูดว่ายิบต้องฟังไหมฟังอย่างเดียวเหรอไม่วิเคราะห์เหรออามานูโอ้ยเราอีมานแล้วต้องหยุดครับพี่น้องต้องหยุดครับแล้วก็พูดต่อไปกูอัมฟุซากุมจงรักษาตัวเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกนี่อัลลอฮ์ใช้ใครครับตอบด้วยใช้ลูกหรือใช้พ่อหรือใช้แม่ใช้ใครครับเรื่องนี้ดุต้องดุใช้ลูกเหรอใช้พ่อแม่รักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกพี่น้องครับไม่ใช่ว่ามาคุยอวดอย่างนั้นเปล่าครับผมกลับไปต้องไปนอนสถานีลูกก็ทำงานทำการคือขายของกันไม่มีเวลามารับพ่อไม่ต้องกลัว
แต่ที่พ่อสั่งเอาไว้ต้องทำทุกอย่างนะพี่น้องหลานผมตัวเล็กๆ7 ขวบ 8 ขวบมานอนตรงนี้ไม่นั้นก็นอนบนที่นอนกี่นอนข้างล่างแต่ก่อนจะนอนต้องอ่านกุรอานคนพี่ต้องสอนคนน้องที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีใครไม่เจอเหมือนผมบ้างพอปิดไฟจะนอนเราแอบดูมันดูโทรศัพท์ในผ้าห่มแอบบ้างเจ๊งไหมเนี่ยผมถามมีไหมครอบครัวอย่างนี้มีไหมมีทุกคนล่ะครับพี่น้องอย่ามาพูดเลยมีทุกคนลูกมีโทรศัพท์วันอาทิตย์มันดูอะไรวันอาทิตย์เนี่ยมันดูอะไรดูโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยทำไมผมต้องพกหนังสือผมไม่มีอะไรทั้งสิ้นโทรออกแล้วก็รับมันยังมีไอ้รูปเลวๆรูปโป้มันหลุดมาในโทรศัพท์ผมได้ยังไงนี่คือเรื่องที่เราทั้งหลายจะต้องรับรู้รักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เนี่ยเมื่อได้รับอัลกุรอานจากท่านนบี10อายะห์เขาทำอะไรครับพี่น้องเขาท่องให้จำท่องให้จำและตัวเขาปฏิบัติให้ลูกหลานได้เห็นและก็สอนลูกแต่เราหลานเล็กๆ5 ขวบ 6 ขวบระวังนะครับระวังอะไรเราแสดงบทบาทที่ดีให้กับลูกหลานได้เห็นไหมในบ้านแสดงบทบาทที่ดีให้ลูกหลานได้เห็นไหมในบ้านคำพูดคำจาเรื่องอ่านกุรอานเรื่องดูรายการศาสนาเราเริ่มให้กับลูกหลานของเราหรือเปล่าผมถามวันนี้พี่น้องเพราะนั้นผมพูดออกทีวีใครต้องการที่จะเปิดอบรมไม่มีสตังค์ขอ5 รถให้ผมก็แล้วกันนี่งานที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้พี่น้องอุตรดิตถ์ไปทุกครั้งต้องหาเงินไป 4,000 ค่ารถค่าแก๊สค่าคนขับไปได้สบายพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้คนไม่เหมือนกันเป็นเนียมัดไหมผมถามที่อัลลอฮ์ให้คนดุนยาไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเนียมัดไหมคนรู้บริจาคความรู้ใช่หรือเปล่าบ้างคนไม่รู้มีทรัพย์ช่วยเหลือองค์กรที่ทำงานศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ช่วยเหลือพี่น้องรุ่นพ่อรุ่นเราจบชีวิตไปแล้วลูกหลานอยู่อย่างไรผมถามหาคำตอบด้วยลูกหลานอยู่อย่างไรเราต้องการให้รอดอาคิเราะห์ดุนยาอยู่ยากดุนยาอยู่ยากคนเนรคุณอัลลอฮ์ให้ไหมครับรวยกว่าเราอีกนะมีรถเก๋งเป็น10 คันคนเนรคุณคนต้องการทำลายล้างอิสลามอัลลอฮ์ให้ไหมครับให้คนเอาการ์ตูนนบีไปล้อเล่นอัลลอฮ์ก็ให้คนไม่เคยละหมาดอัลลอฮ์ก็ให้คนไม่เคยจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ก็ให้และคนดีอย่างพวกเรานะโดนแต่บาลาตีโจทย์แตกไหมครับตีโจทย์ให้แตกสิครับตีโจทย์ให้แตกแล้วจะอยู่อย่างสุขตียังไงล่ะตีให้แตกพี่น้องครับการศึกษาการเรียนรู้สำคัญไหมถ้าเราเข้าใจศาสนาเนี่ยสุดยอดเลยถ้าเราเข้าใจศาสนานะคนที่เข้าใจศาสนาเนี่ยเวลาโดนบาลาเขาจะสุญูดเอ้าทำไมอย่างนั้นล่ะอาจารย์อ๋ออัลเลาะห์รักฉันอยู่ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าคนไม่รับรู้ในเรื่องราวของศาสนาอัลเลาะห์ก็จะปล่อยให้เสพอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายต้องการที่จะให้ลูกเราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเอาตัวเราเป็นแก่นเอาตัวเราเป็นหลักพี่น้องครับอบูดัดดะเนี่ยมูอาวิยะลูกของอบูซุบยานมามั่นเป็นคนที่มีฐานะรวยมากอบูดัดดะไม่ให้ชาวบ้านก็โจทย์เอ๊ะทำไมแล้วเอ็งไม่ให้ลูกเอ็งไปได้ก็คนรวยอย่างนี้ก็สบายแล้วในอาคิเราะห์ดุนยาก็สบายอบูดัดดะก็ถามว่าพวกแกตำหนิฉันทำไมถ้าฉันให้ลูกสาวฉันไปกับคนรวยและไม่เข้าใจสัตว์นะลูกสาวฉันไปอยู่บ้านราคาเป็น10 ล้านมีทุกอย่างครบมีคนใช้มีเงินทองมากมายก่ายกองแกถามว่าศาสนาของลูกฉันจะเหลือไหมศาสนาของลูกฉันจะเหลือไหมถ้ามองด้วยความร่ำรวยอย่างเดียวอิสลามมาถึงเราพระความร่ำรวยหรืออีหม่านคู่กันครับพี่น้องเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาเอ๋ยจงรักษา
จงอีหม่านและจงรักษาตัวของเจ้าและครอบครัวของเจ้าให้พ้นนรกเพราะอะไรครับวะกูดูฮันนาสุวันฮิยาระเชื้อเพลิงของไฟมนุษย์นั้นคือเชื้อเพลิงที่ไหม้เผาคนเลวนั้น1มนุษย์2รูปเจวิตที่เป็นหินเป็นทรายอะไลฮามาลาอิกะตุนกีลาซุนซีดาดุลลายาซุนัลลอฮ์พี่น้องครับในขุมนรกนั้นมันมีมะลาอิกะฮ์ที่แข็งกร้าวก้าวร้าวพี่น้องครับลายาซุนัลลอฮ์เขาไม่ทรยศต่ออัลเลาะห์คืออัลเลาะห์ใช้ยังไงก็ทําอย่างนั้นนะครับมาอัมรุฮุมวะยัฟอะลูนะมายุมารุนและเขาจะทําในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ใช้เขาฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องครับถ้าไม่ได้เชิญอาจารย์อามีนมานะผมขอเหมาคนเดียววันนี้แต่เวลามีแค่ชั่วโมงเดียวอารัมภบทก็คงจะหมดแล้วเพราะนั้นพี่น้องที่ฟังเนี่ยผมถามว่าบางคนอาจารย์ลูกเรียนโรงเรียนคริสต์เขาจัดงานวันนี้ให้ลูกไปได้ไหมพี่น้องมีความรู้สึกยังไงมั่งถ้าได้ยินคำพูดคำนี้จากพ่อแม่เด็กพี่น้องมีความรู้สึกยังไงบ้างแม่พ่อยังไม่รู้แล้วลูกจะเหลือไหมผมถามฮะพ่อแม่ยังไม่รู้อะไรเลยแล้วลูกจะเหลือไหมเนี่ยเพราะเราตั้งตัวเป็นพระเจ้าเองยังไงแล้วตั้งตัวเป็นพระเจ้าลูกเรียนอย่างนี้นะถ้าจบแล้วลูกทำงานเงินเดือนเป็นแสนนี่ตั้งตัวเป็นพระเจ้าเองไหมเราประกันไหมเวลาเราคลอดออกมาเนี่ยประกันไหมครับประกันไหมครับแล้วเราจะไม่ให้เรื่องอื่นๆมาประกันลูกเราได้ไงให้เราจริงกับอัลลอฮ์พี่น้องรู้จักบังแล้ไหมบังแล้ที่มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็มีไปที่ไหนแกก็ไปถ่ายไลฟ์สดมุอัลลับด้วยเมื่อวานผมลงจากเวทีสวนกระแสอาจารย์อบิดีนผมได้มอเตอร์ไซค์ใหม่เอี่ยมลีฟิโนและรถเก๋งอีกคันจริงเขาจริงกับอัลลอฮ์ไหมเขาจริงกับอัลลอฮ์ไหมพี่น้องฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าของเราลูกของเราสตังค์ของเราผมถามนิดเดียวที่อัลลอฮ์บอกว่าอัมฟิกูมิมมายาละกุมมุสตักลาฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนไม่ใช่เจ้าของและคนที่บอกอันนี้ของฉันนี่ของฉันว่าไงว่าไงครับลูกก็ของฉันตัวก็ของฉันไอ้ที่ดินก็ของฉันไอ้ธนาคารก็ของฉันแล้วก็ถ้าอัลเลาะห์บอกอย่างนี้ท่านจะตอบอัลเลาะห์อย่างไรวะอัมฟิกูมิมมาจะละกุมมุสตักลาฟีนะฟีท่านทั้งหลายจงบริจาคเพราะท่านเป็นเพียงตัวแทนเลยลูกก็ต้องส่งเรียนสามัญมีเงินเป็นร้อยล้านคนรวยและโง่พี่น้องว่ามีไหมคุยกันให้ถึงใจกันวันนี้แหละมีไหมครับคนรวยและโง่มีไหมครับอัลลอฮุอักบัรอย่าขายอาคีรอของลูกด้วยกับดุนยาของคนอื่นตีโจทย์ตัวนี้แตกไหมครับอย่าขายอาคีรอของลูกด้วยดุนยาของคนอื่นทำงานเนี่ยเขารวยแต่ลูกไม่ได้ละหมาดตีห้าตีสี่รถมารับแล้วละหมาดไหมอ่ะนั่นท่านขายแล้วให้รู้ตัวไว้ด้วยและรับไหมในกุโบรับไหมรับครับนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงอายะต่อไปนี้เจ็บปวดนะครับฟาลาตุยิบกะอัมวาลุฮุมวะลาอาลาดุฮุมอินนามายูรีดุลลอฮุลิยุอัซซิบะฮุมบิฮาฟินฮายาติดุนยาวะตัซฮะกุอัมฟุซะฮุมวะฮุมกาฟิรุนอัลลอฮุอักบัรอย่าได้ให้ทรัพย์ของเจ้าและลูกหลานของเจ้าทำให้เจ้าพิสมัยมันเหลือเกินเนี่ยเงินของฉันเยอะแยะอยู่ดุนยาไปเรื่อยๆก่อนป่วยก็เข้าโรงพยาบาลแพงๆไม่ใช่ปัญหาจะพักอัลลอฮ์มีความปรารถนานะเรื่องลูกและทรัพย์เนี่ยที่จะอาสาพวกเขาเหล่านั้นในดุนยานี้ถ้าไม่เข้าใจศาสนาไม่ได้ส่งลูกเรียนศาสนาเราจะอาสาคนเหล่านี้ในดุนยานี้และเขาจะจบชีวิตออกจากดุนยานี้ไปในสภาพที่คนที่ไม่สนใจลูกไม่สนใจคำสั่งของรุกลอิสลาม5ประการ6ประการไม่สนใจเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาจบชีวิตไปในสภาพที่เป็นกาเฟรหนักไหมครับถ้าไม่สนใจกับลูกลูกหลานน่ะหนักไหมครับฉะนั้นคำถามที่ถามฮัจญะฮ์ที่เป็นเจ้าของเฟรเนี่ยคำตอบมีแล้ว
เรานี่เป็นตัวแสดงใช่ไหมผมถามแสดงบทบาทอะไรในบ้านรายการตีสี่นะเห็นไหมครับพี่ชายอาจารย์ฮากิมมังเดชะสอนกุรอานคนใต้ทั้งนั้นเลย10สาย20สายผมเปิดออกขอกระจายข่าวเพื่อคนฟังมันจะได้คิดว่าเราเนี่ยอายุ50เหตุการณ์เกิดขึ้นทางใต้มุอัลลับอ่านกุรอานคล่องมากแต่ผสมตัววรรคนี้ไม่ถูกไปหาคนแขกให้อ่านไม่ได้เลยอายุ50แล้วพี่น้องว่าไงครับอายุ50แล้วอ่านกุรอานไม่ได้แล้วว่ายังไงกันเนี่ยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับผมคนเดินทางผมไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านผมจะไปอยู่ตลอดเวลาอาทิตย์ยังนอนบ้าน 2-3 คืนแต่โทรศัพท์เหมือนกับอยู่บ้านนี่อัลเลาะห์ให้ความสะดวกสบายเอาตีสี่แล้วนะเปิดหอกระจายข่าวต่อสู้มาด้วยดงอะไรทั้งนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราและท่านทั้งหลายรู้อย่างนี้แล้วฟะยีลูนาอัศอลิฮุอิบติดาอันมินเมากิบิลอัมบิยาอิลกะรีมรุ่นของเราที่ซอแลนั้นเริ่มตั้งแต่ขบวนการของบรรดานบีแล้วก็ยะมีลูนะตะบิอะตะอะลาอัมฟุซิฮิมแล้วก็รับภาระที่ติดตามกันมานะครับฟะยะกูมูนะบิตัรบียะตินนัสีดำรงไว้ซึ่งการให้การอบรมลูกๆนะครับตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปรารถนาเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับแม่ของลูกมานพอได้ยินข่าวว่านบีอพยพมาถึงนครมะดีนะห์พี่น้องครับอาบน้ำลูกหาของฮะดียะห์จะให้กับรอซูลหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้จับลูกอาบน้ำแต่งตัวอย่างสวยสดงดงามแล้วก็บอกกับท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลฉันหาอาภรณ์เครื่องแต่งตัวให้กับลูกของฉันฉันไม่ได้ฉันจึงให้อนัตกับลูกด้วยอับกับท่านนบีด้วยขอให้นบีจงขอดุอาให้กับลูกของฉันด้วยเรามีอย่างนี้ไหมล่ะพี่น้องมีลูกหลานหลายคนน่ะแล้วพี่น้องๆกันเนี่ยรับภาระอันนี้ได้ไหมพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งที่เอาจริงเอาจังกับลูกลูกหลานหลานที่เป็นของฝากของอัลลอฮ์ถ้าไม่ใช่ลูกหลานก็เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์อัลลอฮ์บอกไงว่าอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลาซีอาตากุมอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาแล้วนั้นนะทรัพย์สมบัติของอัลลอฮ์ที่ให้แกไว้เอาไปให้เขาด้วยอันนี้ตรงเลยไหมครับพี่น้องตรงเลยใช่ไหมและระบบของเราจะได้ไหมและอ่านกุรอานมาจบดูความหมายเนี่ยมีไม่ในกุรอานบอกว่ามี1ล้านต้องบริจาค 500,000 เจอในกุรอานไหมเจอไหมครับไม่เจอเลยแต่เราไม่ได้ทำเลยเพราะอะไรนี่แหละที่เราบอกว่าเราเป็นเจ้าของเราพลาดตรงนี้และก็พลาดใหญ่ด้วยฉะนั้นพี่น้องครับถามว่าชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาของเราเนี่ยเราต้องกลับใช่ไหมและวันที่เรากลับมีอะไรติดตัวไปบ้างให้มองตรงนี้และก็สามารถจะทำงานศาสนาสนุกแต่ถ้าไม่มองไม่คิดท่านจะเป็นบ่าวที่ตักวาได้ยังไงยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตักุลลอฮะฮักกะตุกาติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนอัลเลาะห์เรียกใครเรียกคนอีหม่านแล้วจงกลัวอัลลอฮ์กลัวให้จริงอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมทุกวันนี้เราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังทุกคนรู้ครับว่าเราเป็นมุสลิมแล้วหรือยังสิ่งที่เป็นรุกนอิสลาม5รุกนอีมาน6เราปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพอได้ยินเรื่องบริจาคต้องเป็นคนระดับแนวหน้าเอาไปเลยเอาไปเลยนั่นท่านเป็นมุสลิมแล้วเออไอ้นี่บริจาคเรื่อยเดี๋ยวขอยังเป็นแขกอยู่ทั้งที่เรามีตังค์ใช่ไหมล่ะเป็นมุสลิมก็คือได้ยินสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านรอซูลเราสามารถในการที่จะหยิบยื่นให้พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับพี่น้องครับวะอิสกอลาลุกมานลิอิบนีฮีวะฮุวะยะอิซุฮูยาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์จงระลึกสิครับ
ในกุรอานแปลว่าจงระลึกสิครับระลึกอะไรเมื่อลูกมารได้กล่าวกับลูกที่รักว่าฮูวายาอิซุฮูโดยที่ลูกมารนั้นเตือนและสอนลูกพ่อแม่ที่บอกว่าจานผมได้ยินตลอดทำไมลูกมันพูดจากับเราไม่ไพเราะเลยผมก็ถามย้อนว่าพ่อแม่เนี่ยอยากจะได้ยินคำพูดจากลูกที่ไพเราะไหมอยากไหมครับเราพูดกับลูกยังไงบางคนเขาสอนลูกเนี่ยห่าง3เมตรเราไม่ได้ยินเขาเลยแต่บางคนสอนลูกนี่ได้ยินเป็น100เมตรแต่ลูกเหมือนโจรแต่คนที่สอนลูกด้วยมารยาทที่ดีงามลูกเขาละเมียดละไมมากโทษใครไม่ได้เลยนอกจากพ่อและแม่เท่านั้นพี่น้องก็พ่อไม่เคยบริจาคให้ลูกเห็นเลยพ่อไม่เคยทำลูกนำลูกไปฟังวงซิกรุลลอที่เขาสอนกันเรื่องศาสนาพี่น้องครับที่อนุรักษ์เนี่ยทุกวันเสาร์โต๊ะไม่มีนั่งเต็มหมดครับก็พอเรามาเรียนแล้วเนี่ยพี่น้องครับมันก็ซึมซับไปเรื่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆและฤทธิ์กีให้โดยที่เจ้าไม่เคยคาดคิดมาก่อนที่อัลลอฮ์บอกตะกี้นี้เพราะฉะนั้นเมื่ออย่างนี้แล้วฟะกอดกอรอซันอีมานะวัตเตาฮีดฟีกอลบิลติฟลิลิยุนซีอาอาบิดัลลิลลาฮิอัลลอวายันสวยมากๆผู้ที่อธิบายอัลกุรอานจากอายะนี้สวยมากๆเขาบอกไงครับพี่น้องวะลากอดแน่นอนเหลือเกินอันแรกที่ได้พ้มไปคืออีมานเรื่องเตาฮีดในหัวใจของลูกที่กำลังเอิดมาทำไมให้ลูกกินนมซุบอกเราเคยคิดไหมทำไมให้ลูกกินนมและซุบอกลูกมันจะได้มีข้อผูกพันกับแม่อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นลิยุนซีอะอิบาดัลลิลลาฮิอัซวายันเพื่อที่จะให้ลูกนั้นเจริญเติบโตมาโดยปฏิบัติอิบาดะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวฉะนั้นว่าอวัลูมายัสกุตุนติฟลาลาร์อันแรกที่ลูกคลอดมาบนแผ่นดินดุนยาฟาฮัวยัสกุตุมุสลิมันฮานีฟันเขาคลอดมาโดยเป็นมุสลิมล้านเปอร์เซ็นต์ลูกเกิดมาเป็นมุสลิมล้านเปอร์เซ็นต์ฮานีฟายะกูลูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่ามามินเมาลูเดนยูลาดูอิลลายูลาดูอัลลฟิตระไม่มีเลยจากลูกที่คลอดออกมานั้นนอกเสียจากว่าเขาถูกคลอดมาโดยธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างฟาอับบาวาหูยูฮาวีดานีเอายูนัสซิรอนีเอายูมัสซิซานีสองพ่อแม่เท่านั้นจะให้ลูกเป็นยิวเป็นคริสจะให้ลูกกราบไหว้ไฟขึ้นอยู่กับพ่อแม่ฉะนั้นพี่น้องครับสรุปว่าลูกจะดีหรือจะชั่วขึ้นอยู่กับคนที่เป็นพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านที่อยู่กับเขา24ชั่วโมงนะครับหรือลูกที่ทำงานก็ว่ากันไปพี่น้องครับการที่เราให้ลูกหลานของเราเล็กๆซึมซับสิ่งที่เป็นความดีงามเนี่ย5ขวบ6ขวบ7ขวบเหมือนกับท่านแกะสลักไว้ในหินไม่โดนแผ่นดินไหวมันจะไม่แตกมันจะเป็นรอยสลักไว้อย่างนั้นใช่หรือเปล่าพี่น้องแต่ทุกวันนี้ลูกเราซึมซับอะไรนี่จะปิดเทอมคราวหน้านี่พี่น้องจะทำยังไงโอ้ลูกเรียนเครียดไปเที่ยวเถอะอย่าเข้าค่ายเลยรับเต็มๆนะครับรับเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คะมีคำถามนิดนึงครับอะไรคือสิ่งที่ชัยฏอนมันกระซิบพ่อแม่ให้ขายอาคีรอลูกด้วยดุนยาคนอื่นคะก็เราไปเห็นริซกีเป็นสตังอย่างเดียวไงจริงไหมริซกีต้องเป็นสตังสตังอย่างเดียวก็ก้มหน้าก้มตารับรู้ดุนยาอย่างเดียวแต่สตังมาก็ดีอกดีใจไม่เคยรับรู้ของฝากที่อัลลอฮ์ฝากให้กับเราเพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ลูกเราหลานเราทรัพย์สมบัติของเราแม้กระทั่งตัวเราของฝากของอัลลอฮ์เขามีเจ้าของเพราะฉะนั้นตาเราเนี่ยพี่น้องถามง่ายๆเลยอัลลอฮ์ให้ดูกี่อย่างฮัจยะตาเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ดูกี่อย่างฮะ
อย่างเดียวดูเรื่องดีใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราดูหลายเรื่องไหมหลายเรื่องหูอัลลอฮ์ให้ฟังอะไรให้ฟังเรื่องศาสนาบางครั้งเพลงลิ้นอัลลอฮ์ให้พูดอะไรให้พูดเรื่องของอาคิเราะห์หรือดุนยาให้เป็นอาคิเราะห์นั่นแหละครับเพราะเราใช้องค์ประกอบในการเป็นมนุษย์ทุกอย่างผิดขั้นตอนหมดเลยใช่หรือเปล่าครับพี่น้องเพราะนั้นความเข้าใจศาสนาเนี่ยราคามันกี่แสนล้านก็ขายไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจศาสนาโอ้โหเฮ้ยมันไม่เคยละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเลยมันไม่เคยบริจาคเลยในรอมฎอนมันไม่เคยจ่ายซะกาตเลยทำไมอัลลอฮ์ให้มันรวยเราจะสงสัยเขาอย่างนี้แต่ถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจศาสนาล่ะพี่น้องครับฟะลัมมานาซูมาซุกกิรูบิฮีฟะตานาอะลัยฮิอะบวาบะกุลลิชัยอ์นฮัตตาฟะริฮูบิมาอูตูอะคอสนาฮุมบักตะตันฟะอิซาฮุมมุบลิซูนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับวิเคราะห์อัลกุรอานนะฟะลัมมานาซูมาซุกกิรูบิฮีครับขอน้ำสักหน่อยนึงน้ำธรรมดานะไม่ต้องน้ำเย็นเมื่อคนเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่อัลลอฮ์เตือนแล้วเดี๋ยวให้หลานที่รักถูกรถชนตายอย่างอนาถเดี๋ยวคนโน้นถูกยิงตายคนในครอบครัวตายอย่างอนาถเมื่อคนเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่อัลลอฮ์เตือนพี่น้องครับฟาตานาอะลัยฮิอะบวาบะกุลลิชัยอ์นอายะนี้พี่น้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับเวลาเหลืออีกหน่อยเดียวอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาห์เมื่อคนเหล่านั้นลืมข้อเตือนที่อัลลอฮ์เตือนเขาโดนบาลาแล้วยังไม่คิดฟัตฮนาอะลัยฮิอะบวาบะกุลลิชัยอ์นเราจะเปิดดุนยาให้มันไปเลยเตือนแล้วเตือนแล้วเตือนแล้วไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเอาไปเลยดุนยาเราให้น่าสงสัยไหมครับยิ่งเนรคุณยิ่งให้ดุนยายิ่งเนรคุณยิ่งให้ดุนยาแต่ถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาเนี่ยเจ๊งไหมฟาตานาอะลัยฮิอะบวาบะกุลลิชัยอ์นเราเปิดประตูดุนยาให้มันทุกสิ่งเอาไปเลยฮัตตาอิซาฟะริฮูบิมาอูตูจนกระทั่งมันดีอกดีใจละหมาดก็ไม่เอาซะกาตก็ไม่จ่ายกับพี่กับน้องก็ทะเลาะกันมันดีใจมันนึกว่าอัลลอฮ์รักมันฟังให้ดีนะพอมันดีใจจนเพลินแล้วอะคอสนาฮุมบักตะตันเราจะเอามันอย่างกับท่านนั้นท่านใดนั้นมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไหมล่ะจะให้อัลลอฮ์ให้เราเหมือนกับให้กาเฟตใครเอายกมือขึ้นใครเอายกมือขึ้นให้กาเฟตอัลลอฮ์บอกว่าเองเอาแค่ดุนยานะอาคิเราะห์เอาอาซาบไปใครจะเอายกมือขึ้นพี่น้องถ้าไม่เอาต้องหันหน้ามาตอบรับคำเชิญของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาครับพี่น้องวะลาดัตกะอุมมุกะบากิยันนี่เป็นกอนมุสตัสริคอนแม่ของเจ้าได้คลอดเจ้ามาเจ้าร้องไห้จนสุดเสียงมีไหมคนออกมาจากครรภ์ของมารดาและไม่ร้องมีไหมครับร้องใช่ไหมและนี้เขาบอกว่าแม่ของเจ้าได้คลอดเจ้ามาโดยที่เจ้าร้องไห้ส่งเสียงดังลั่นเลยวันนาสุฮาวลุกายะตะฮกูนะซูรูรอแต่เครือญาติพี่น้องที่ไปดูท่านคลอดมานั้นเขาดีอกดีใจหัวเราะต่อกระซิบเนื่องจากเราคลอดมาแต่เราน่ะร้องแต่เพื่อนบ้านดีใจฉะนั้นฟะมันลีนับชิกะอันตะกูนาอิซาบะเกาจงปฏิบัติให้กับตัวของท่านการที่พวกเขาเหล่านั้นร้องไห้แต่เราดีใจยังไงล่ะครับเราจะจบชีวิตเขาร้องไห้เนื่องจากความดีของเราแต่เราเนี่ยดีใจจะไปพบอัลลอฮ์ต้องสับกันอย่างนี้ใช่หรือเปล่าให้คนรอบข้างเขาร้องไห้แต่เราเนี่ยดีใจเนื่องจากเราจะไปรับความสุขในหลุมกุโบสถ์นี่คือเป็นคำกรที่เราและท่านทั้งหลายต้องพิจารณาและก็ต้องติดตองเพราะฉะนั้นพี่น้องครับยาวมนยาก็อุติฟลุอัลลอัตยากูนุมัสอูลุลอาวันอันหุวันที่เด็กเนี่ยมันได้คลอดออกมาจากครรภ์ของมารดานั้นคนที่จะรับหน้าที่อันแรกคือใครครับพี่น้องใครครับแม่พ่อใช่ไหมใช่นะเพราะว่ายิบูฮูเป็นหน้าที่ของพ่อ
ไอยากูดะฮูอิลันบิริสลามไวลาตอรีกินยันนะจะต้องนำลูกของเรานั้นให้ไปสู่ความสุขและให้ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องครับมีไหมคนส่งลูกและจนคนบริจาคและจนมีไหมถ้าบริจาคและจนเนี่ยทีเอ็มมีกี่ปีแล้วยาตีมีกี่ปีแล้วอนุรักษ์เพิ่งจะมีอนาถมีกี่ปีแล้วยาตีมเข้าปีที่12 13นิวทีเอ็มเข้าที่12 13และเงินของพี่น้องทั้งนั้นเลยน่าจะจนกันตายไปแล้วนะที่บริจาคเนี่ยเห็นภาพไหมครับพี่น้องให้จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับฉะนั้นฟาลุกมานอะลัยฮิสลาตุวัสสลามยากูนลีอิบนิฮิลูกมานได้กล่าวกับลูกว่ายาบุนัยยะลาตุชริกบิลลาห์โอ้ลูกเอ๋ยลูกอย่าได้สร้างภาคีกับอัลลอฮ์นะน่ากลัวมากครับน่ากลัวมากโลกของวัยรุ่นทุกวันนี้มันมียันเยอะนะยันมีเยอะนะเดี๋ยวนั่งกับกาเฟสอยู่มหาวิทยาลัยนี่มึงลองไปทำยันอย่างนี้สิเดี๋ยวมึงสุขสบายอะไรตอบทำไมลูกเชื่อเขาง่ายตอบผมได้ไหมตอบผมได้ไหมทำไมลูกไปเชื่อกาเฟสง่ายที่นั่งด้วยกันมา5ปีตอบผมได้ไหมครับเพราะลูกเราไม่มีเกราะป้องกันเรื่องศาสนาพี่น้องจำเอาไว้มีเกราะไหมไม่รู้เรื่องเลยก็พ่อยังถามได้วันคริสต์มาสยังบอกลูกไม่ได้แล้วมันจะเหลือไหมทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยให้เราและท่านทั้งหลายจงพินิจพิจารณาอ่านกุรอานทุกอายะต้องวิเคราะห์และพิจารณาทั้งหมดฉะนั้นฮันซามิอตะนะลูกมานบอกว่าระวังที่ลูกของเราจะเป็นมุชริกให้ระวังการที่เขาจะเอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับอัลลอฮ์ให้ระวังในการเอติกอดของเขาจะเอาสิ่งอื่นมาคู่ควรกับอัลลอฮ์ซุมมาก็ละละหูหลังจากนั้นลูกมันก็กล่าวกับลูกว่ายาบุนัยยะกิมิศอละโอ้ลูกเอ๋ยลูกจงดำรงละหมาดเคยพาลูกไปมัสยิดไหมเคยละหมาดสุนัตที่บ้านให้ลูกเห็นไหมเราขาดอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมมองทุกวันนี้ไม่ว่าการเรียนการสอนที่ไหนคนเต็มไปหมดแต่ขาดอีกอย่างหนึ่งว่ามัสยิดบางครั้งสร้าง10ล้าน20ล้านมีซอบเดียวแสดงว่าเรายังพะวงบ้านเรายังทิ้งไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นพี่น้องผมคุยกับอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่กับผมอ้วนๆนะพี่ดาวผมบอกพี่ดาวนี่คุยกันเล่นนะพี่ดาวยังไงยังไงก็อย่าให้ไซตอนหนีออกจากตัวเรานะถ้าไซตอนหนีออกจากตัวเราเลยยุ่งเลยเพราะไซตอนหนีออกจากตัวเรามันว่าไงรู้ไหมอ๋อคนคนนี้ไม่ต้องละอารมณ์ในตัวมันพาไปชั่วเองอย่าเป็นคนอย่างนี้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอุสลูปที่ว่านี่สุดสวยโอ้ลูกเอ๋ยลูกจงดำรงละหมาดนะฮันซามีตอุสลูบันอะยะบุมินฮาซาท่านเคยได้ยินสำนวนที่สุดสวยกว่านี้ไหมฮันซามีตยาวดะตันอาซามามินฮาซิยาวดะท่านได้ยินไหมการทุ่มเทสนิทอย่างการทุ่มเทสุดๆหลังจากลูกมานได้สอนลูกมา3อายะที่4อายะที่17ยาบุนัยยะอะกิมิศศอลาห์โอ้ลูกเอ๋ยลูกจงดำรงไว้ซึ่งการละหมาดพอไหมครับวะอะมุรบิลมะอรูฟเมื่อละหมาดของลูกมีผลในการดำเนินชีวิตแล้วจงสั่งใช้กันในเรื่องดีและจงปรามกันในเรื่องชั่วพี่น้องครับผมบอกบ้านนอกนะบ้านผมมันห่างจากกรุงเทพประมาณ20กิโลห่างจากความเจริญในบ้านผมเนี่ยมีประมาณ 3-5 มัสยิดรู้สึกว่ามีอยู่ที่เดียวที่บ้านผมคือโรงเรียนอัสลาฟียะที่จัดบรรยายมา30ปีพร้อมทั้งหอกระจายข่าววันซืนอาหรับมามันเห็นคนเยอะประมาณเกือบ300อาจารย์อบิดีนขาดเหลืออะไรบอกผมห้องน้ำต้องการ2ห้องให้มา 40,000 ต้องการฮอนใหญ่ๆและลากให้มาอีกตัวนึง
แล้วเขากลับไปอาหรับเดี๋ยวเขาจะมาใหม่ให้จริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกหัวใจคนคนนู้นเองเพราะหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์ใช่ไหมจะให้ใครดูแลให้เราดีกับเพื่อนบ้านให้เราดีกับลูกในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เพื่อนบ้านมารักเราเองจริงไหมพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อลูกละหมาดแล้วเนี่ยลูกนอนเอกขเนกไม่รับรู้อะไรเลยได้ไหมไม่ได้ว่ามุรบิลมารุฟวันฮาอานินมุงกัดลูกต้องสั่งใช้ในเรื่องดีและลูกต้องปามกันในเรื่องชั่วเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยพี่น้องครับไม่เคยออกไปรับรู้อะไรเลยในเรื่องราวของศาสนานั้นน่ะแสดงว่าท่านน่ะเป็นคนไม่ดีแล้วท่านอิบนุอุมัรเราซุมตุนนะฮาร์ถ้าฉันเนี่ยถือศีลอดในตอนกลางวันไม่เด็ดแก้ว่ากูมุลไลละนาอานามลาอานามยืนละหมาดในยามค่ำคืนไม่ได้นอนว่าอัมฟักตุอัมวาลีฟีซาบิลิลละและฉันบริจาคทรัพย์สมบัติของฉันไปในทางของอัลลอฮ์ฉันกลัวเหลือเกินว่าวันที่ฉันจบชีวิตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจับฉันคว่ำหน้าและเวียงลงเหวนรกเนื่องจากไม่รักคนดีและไม่เกลียดคนชั่วอยู่ยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยได้ไหมครับพี่น้องอยู่ยังไม่รับผิดชอบอะไรเลยได้ไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นทำงานเถอะคนเราเนี่ยเขาไปพักในกูโบไม่ใช่พักในดุนยาใช่หรือเปล่าเหนื่อยดุนยานี้บ้านใครมีพัดลมมีโคนไม้มีแอร์ชั่วโมงนี้ก็หายเหนื่อยแล้วแต่ในอาคิเราะห์อาซาบมีเบาสักนาทีไหมฉะนั้นพี่น้องครับลุกมานพูดกับนบีพูดกับลูกคำพูดที่กินใจมากให้เอาไปสอนลูกพ่อแม่ที่ถามหัดยะห์มาเนี่ยว่าจะสอนลูกยังไงให้ลูกมีมารยาทต่อเราเราต้องมีมารยาทต่อเขาอ่อนอิบดะบิมันตะอุนเริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเจ้าเลยต่อไปพอลูกซึมซับสิ่งดีๆเหล่านี้พ่อแม่จะชื่นใจขนาดไหนมีเงินพันล้านอยู่ในธนาคารแต่ในบ้านไม่มีสลามเนี่ยผมถามว่าเจ๊งไหมบ้านราคา10ล้านเข้าทีไรอยากจะออกมันร้อนไปหมดแต่ไม่มีเงินเลยแต่จนครับแต่ในบ้านมีอิสลามในการดำเนินชีวิตนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการบ้านนบีมีอะไรบ้างล่ะครับท่านหญิงไอซาบอก2วันติดกันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตาถ้าเราน่ะอาจจะทิ้งกระยากันใช่ไหมเพราะผัวไม่มีปัญญาเลี้ยงใช่หรือว่าแต่ไอซาบอกบ้านฉันน่ะ2เดือนติดกันควันไฟไม่ได้ขึ้นจากเตาเลยกินอะไรครับอินพะลัมกับน้ำคนที่เข้ารับอิสลามในยุคของท่านนบีต้องกินใบไม้ต้องกินหนังแพะหนังแกะที่เชือดมาเป็นปีเพราะคนมักกะบอยคอตไม่ส่งสินค้าไม่ขายไม่ซื้อด้วยนี่คือชีวิตของท่านรอซูลไอเรานี่เปิดตู้เย็นมานะไก่มันจะร่วงเนื้อมันจะร่วงทับเท้าเราเลือดอาบเลยมันเยอะจริงหรือเปล่าครับพี่น้องฉะนั้นถ้าจะเป็นคนดีดีอย่างง่ายๆเลยผมสั่งเลยนะครับอ่านกุรอานแล้ววิเคราะห์ดูความหมายพี่น้องครับต่อไปนี้เป็นคำพูดของอุไซมินรอฮิมาฮุลลอฮ์ขออัลลอฮ์เมตตานะครับฝากพี่น้องด้วยคำพูดของท่านประโยคนี้เป็นคำพูดที่ประทับใจมากผมเกือบจะไม่กล้าจะพูดคำนี้ของท่านพี่น้องฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีว่าอินนีอะฮุสุกุมอายุฮัสซาบับอัลันฮิรซิตามะอัลาตะดับบุรินกุรอานวะมาริบติมาอานียิฮิฉันนี้นี่คำพูดของไซมินที่อายันไปแล้วฉันส่งเสริมโอ้เด็กหนุ่มทั้งหลายเอ๋ยให้มีความละโมบอย่างสุดๆละโมบเรื่องอะไรอ่านกุรอานและติดตองและรู้ความหมายทำไมล่ะครับลิอันนัลกุรอานเพราะแท้จริงอัลกุรอานนั้นอินนามานุซซิลาริยุดับบิรินนะบิรันนาสอายาติฮิถูกประทานลงมาเพื่อจะให้มนุษย์ได้อ่านกุรอานและติดตองวะลิยะตะซักกะรูบิฮิได้พิจารณาในอัลกุรอานอายานั้นนี่เป็นคำพูดของอุไซมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์อุลามาอ์ระดับโลก
โลกอิสลามรู้จักหมดจดไว้ก็ได้ครับจดคำพูดอันนี้ไว้ของอุไซมินอิสจงระลึกสิลาฟาอิดะตะบิติลาวะติลลับซิลาฟาอิดะตะบิติลาวะติลลับซิดูนฟามิลลิลมาอานีว่าอิซาอัสกะละอะลัยกุมชัยอ์นฟัสอะลูฮุอันฮุอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรผมฝากไว้วันนี้ณที่นี้แปลว่าจะมีประโยชน์อะไรในการอ่านละฟัสของกุรอานอย่างเดียวโดยที่ไม่เข้าใจความหมายเมื่อท่านสงสัยก็ถามผู้รู้เขาและพี่น้องจะว่ายังไงอ่านอย่างเดียวอ่านวาญิบต้องอ่านอยู่แล้ววาญิบต้องถูกตัววาญิบต้องมัดสั้นมัดยาวแต่เราเล่นอ่านอย่างเดียวไม่ดูความหมายจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ไหมพี่น้องผมถามจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราได้ไหมถ้าอ่านอย่างเดียวฉะนั้นพี่น้องครับรออาจารย์อามีนไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวพอเห็นตัวแล้วขลุงเอางั้นนะอ้าวได้พี่น้องครับมีคำถามมาไหมโอ้โหอีกครึ่งชั่วโมงเชียวเหรอพรุ่งนี้ผมต้องออกรายการเช้าอีกชั่วโมงครึ่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเสียงมาเองเราพูดไม่โกหกไม่เอาใจใครนะเอาพี่น้องอันนี้เป็นคำถามแล้วก็กลืนกับเรื่องนี้นะเขาถามว่าวะลิลฮิดายะติอัสบาบินวะอาลามาตินดะลาอินเหตุที่จะทำให้เราได้รับฮิดายะห์นะโดยธรรมดาแล้วสำหรับบุคคลที่เสนอตัวไปหาเหตุที่จะได้รับทางนำและมุ่งดูหลักฐานและเครื่องหมายของมันวะมินอะซะมิอัสบาบินฮิดายะห์ไอ้สำคัญที่สุดเหตุที่จะให้เราได้รับฮิดายะห์คือ1มี5อย่างครับพี่น้อง1อายะห์จดยะตินาอุบิกิตาบิลลาฮิอัซวะยันให้การเอาใจใส่ต่อกุรอานของอัลลอฮ์อ่านนะครับพี่น้องอีตะกี้ที่ซักอุไซมีนกะตำหนิคืออ่านอย่างเดียวแล้วไม่ดูความหมายเจ๊งครับเจ๊งได้บุญตัวละ10พอเหรอแต่ทําแล้วพี่น้องบิดอะห์อ่านกุรอานมั้ยเอาผมถามง่ายๆเลยเอาตอบบิดอะห์อ่านกุรอานมั้ยอ่านใช่มั้ยเค้าไม่ดูความหมายก็ถึงบิดอะห์อยู่อย่างนั้นน่ะเอาใช่ป่ะผมพูดเนี่ยคําตอบมันอยู่ในตัวของมันเลยพี่น้องสองสองนะติลาวะตันอ่านสามวะสะมาอันฟังสี่วะตะดับบุรอนติกต้องห้าวามะลันบิอากามิฮิวาดาบิฮิปฏิบัติตามหุกกรมของกุรอานและมารยาทที่ถูกกล่าวไว้นั้นกุรอานต้องห้าหกอย่างอย่างนี้และท่านจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบใช่หรือเปล่าเอาฟังนะมันเจ็บท่านนั่นแหละครับถ้าเอากุรอานมาคุยให้พี่น้องฟังเจ็บทุกคนผมก็เจ็บเจ็บยังไงฟังให้ดีแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพี่น้องครับตำหนิชนหลายกลุ่มเลยเกามันอักวามนะตำหนิยังไงล่ะพี่น้องดูอัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอาลากูลูเบนอักฟาลูฮาทำไมเล่าพวกเขาเหล่านั้นจึงไม่ติดตองอันกุรอานหรือบนหัวใจของเขาเนี่ยมีกุญแจหลายดอกที่ล็อกเอาไว้จะตอบกันแล้วยังไงจะตอบกันแล้วยังไงคนที่อ่านกุรอานแล้วไม่ดูความหมายของกุรอานในโลกนี้มีไหมฟะฮัดพิมพ์ทุกภาษามีทุกภาษาในดุนยานี่กุรอานแต่ยิวมันบอกว่าผมเคยอ่านเจอเอ็งอ่านกุรอานอย่านำมาปฏิบัตินะถ้าเอากุรอานมาปฏิบัติเรายอมแพ้อาหรับล้อมยิวล้อมยิวอยู่กี่ร้อยล้านถึงไหมเหยียบมันก็แบนแล้วแต่ทำไม่ได้เพราะอะไรยิวมันโคตรฉลาดทำไมอ่ะแยกว่าให้เป็นประเทศไอ้ประเทศนี้มีกษัตริย์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 และมันก็จ้องทำลายมุสลิมคือโจรผู้ก่อการร้ายใช่หรือเปล่าเราก็เชื่อตกไหมจบไหมพี่น้องนี่ไงเพราะเราแพ้อย่างนี้ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราและท่านทั้งหลายต่อไปนี้น่ะเราจะ
่านแค่กุรอานอย่างเดียวน่ะไม่ลงล็อกแล้วครับพี่น้องพี่น้องว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้สวนกับกุรอานไหมพี่น้องว่านิดหนึ่งนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกดุนยานี่สวนกับกุรอานทุกเรื่องฟังนะวะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุมินีนเอาแปลว่าอะไรเป็นหน้าที่บนเราอัลเลาะห์บอกจะต้องให้การช่วยเหลือคนมุมินเอาคนมุมินจะตายแล้วน่ะในปาเลสไตน์น่ะใช่ป่ะบางแล้วอัลเลาะห์ไม่เห็นช่วยอ่ะเอาตอบผมสิตอบผมสิบางจะได้รับความรู้ว่าเราทุกวันนี้ดําเนินชีวิตในดุนยาสวนอัลเลาะห์รอซูลทั้งหมดอัลกุรอานแล้วหลงมีมั้ยต่อมาอันนี้สวนแล้วนะวะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุมินีนเป็นหน้าที่บนเราจะต้องให้การช่วยเหลือคนมุมินอัลเลาะห์ช่วยมั้ยครับจะอดตายกันกี่แสนกี่หมื่นคนวะตักรฟีซอฟะตินวะกิคนที่เขาถามคนอาลิมเป็นคนฉลาดด้วยเขาถามคนอาลิมทำไมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในดุนสวนกับกุรอานทั้งหมดเอ้ยเป็นไปไม่ได้แกก็อ่านให้ฟังนิ่งเลยครับคนรู้นิ่งเลยบังสวนไหมเนี่ยบังเราไม่เห็นช่วยเลยล่ะฉะนั้นท่านอ่านคนนี้อ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนมุมินในปัจจุบันนี้อันนั้นมุมินีนะมักซูลูนะมุสตัดอาฟูนต่ำต้อยถูกดูถูกจริงหรือเปล่าต่อมาวะลิลลาฮิลอิซซะฮ์วะลิรอซูลิฮิวะลิลมุมินีนเกียรติอยู่ที่อัลลอฮ์อยู่ที่รอซูลอยู่ที่คนมุมินแต่เราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนมุมินในปัจจุบันนี้อูซาละมุสตะบะดูนตกต่ำยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นเป็นคนที่ไร้ค่าเลือดสีแดงแต่ไม่มีค่าเลยวะลัยยัจอัลลอฮุลิลกาฟิรีนอะลัลมุมินีนซะบีลาอัลลอฮ์บอกว่าไงและอัลลอฮ์จะไม่ทรงให้ผู้ปฏิเสธศรัทธามามีทางใดเหนือมุมินเลยไม่ให้มีแต่ทุกวันนี้กาเฟสเหนือเราทุกรุ่งไหมกาเฟสเหนือเราทุกลูกไหมครับเหนือทุกอย่างเลยพี่น้องนั่นไงล่ะเพราะอ่านกุรอานไม่เป็นอ่านไม่เป็นนี่คืออ่านและไม่วิเคราะห์ต่อมาอินนัลลอฮะยูดาฟิอันินมุมินีอันนัลลซีนาอามุนอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองคนที่อีหม่านแต่ทุกวันนี้เละทุกจุดครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องที่มีแก่ทั้งหลายครับคนที่เขาสงสัยและเขาถามผู้รู้สุดท้ายผู้รู้ไอ้คนที่สงสัยเขาถามว่าและยังไงกันล่ะที่อัลลอฮ์จะช่วยเหลือผู้รู้ก็อ่านอายะห์ไหนครับอินนามันมุมินูนัลลซีนอิซาซุกิรัลลอฮุวะจิลัตกุลูบุฮุมวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตฮิมอีมานาวะลารับบิฮิมยะตะวักกะลูนอัลลซีนยูกีมูนัสศอลาวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนอูลาอิกะฮุมุลมุมินูนฮักกะใช่มั้ยครับใช่มั้ยครับผมถามแปลให้ฟังเฉพาะคนมุมินใช้อินนามานะเฉพาะคนมุมินนั้นในเมื่ออัลลอฮ์ถูกกล่าวที่ไหนก็ช่างวะจิลัตกุลูบูฮุมหัวใจของเขาจะเจ็บปวดเหลือเกินเกรงกลัวอัลลอฮ์เหลือเกินวะอิซาตุลิยัตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดะตุมอีมานะและในเมื่อองค์การของอัลลอฮ์ถูกกล่าวเพิ่มอีมานให้กับพวกเขาเหล่านั้นว่าอัลลอฮ์ร็อบบิฮิมยะตะวักกะลูนสําหรับอัลลอฮ์นั้นเขามอบหมายทุกสิ่งทุกอย่างอัลลซีนยุมฟิกุอัลลซีนยุกีมุศอลาบุคคลที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาด5เวลาผู้ชายละหมาดที่มัสยิดวะมิมมารนาฮุมยุมฟิกูลและสิ่งที่เราประทานปัจจัยให้กับพวกเขาเขาบริจาคไปคนเหล่านี้แหละคืออูลาอิกะฮุมุลมุมินูนะฮักกอคือมุมินจริงๆมีไหมครับลักษณะในนี้ลักษณะในสูเราะห์อัมฟานอายะห์ที่2 3 4นี่คือมุมินจริงๆพี่น้องครับมีกุรอานแปลไทยไหมครับเนี่ยตำหนิไอ้บังละบ้านมีการเรียนการสอนแต่ไม่มีกุรอานแปลไทยต้องตำหนิไอ้บังเลยเดี๋ยวผมจะไปเอาที่นนทบุรี20เล่มวันอาทิตย์หน้าเขาเอาจากไหนครับเอาจากทันทูตเอามาให้ผมพี่น้องถ้ามีน่ะจะแปลให้ฟังว่าอะไรมันเกิดขึ้น
ที่เราคาดคิดไม่ถึงและไม่รู้ด้วยเอ้าถ้าไม่มีพี่น้องไปเปิดดูกุรอานแปลไทยซูเราะห์อัมบิยะอายะห์ที่92 93 94ว่าอัลลอฮ์ได้พูดอะไรไว้อัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะแตกกันถึงเรื่องศาสนาเหลือกลุ่มเดียวกลุ่มไหนล่ะครับเหลือกลุ่มเดียวนะกลุ่มไหนครับมาอานาอะลัยฮิวอัศฮาบีกลุ่มที่ปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลเท่านั้นที่จะเหลือนอกนั้นจบครับนี่คือคำสอนของอัลลอฮ์ซูเราะห์อัมบิยะอายะห์ที่92 93 94ไปเปิดดูเลยนะวันนั้นตัวใครตัวมันจริงๆและวันนี้เป็นหน้าที่ที่เราและท่านทั้งหลายจะต้องตระหนักแล้วก็จะต้องรับรู้พี่น้องครับวายาซูรุอิบนุมัสอูดมินันกุรูญอานิสุนนะท่านอิบนุมัสอูดเนี่ยได้เตือนไว้ในการที่จะหลุดจากซุนนะห์ฟีมายะกูลูลิซฮาบิฮีในสิ่งที่ได้กล่าวไว้ให้กับบรรดาซอฮาบะห์จูเดทไหนอะไปเอากุรอานมาที่นี่สองเล่มเดี๋ยวให้บังเขาไว้ที่รถมีไกฟานตุมอีลาดะบิซัดกุฟิดซุนนะห์อีลาดะบิซัดกุมฟิดตุนฟินฟิตนะห์ท่านจะทำอย่างไรในเมื่อฟิตนะห์มาปกคลุมพวกเท่าในเมื่อฟิตนะห์ความกลหนกลมานมันมาปกคลุมพวกเจ้าจะทำยังไงยารูฟีฮากัลกะบีดคนแก่ก็ตายแก่ไปในเรื่องของฟิตนะห์ตายไปวะยะรบูฟีฮาซอกีดไอเด็กเล็กๆก็เจริญมากับฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นอิซาตุริกะมินฮาไซออนกีลาตุริกะซุนนะห์ในเมื่อสิ่งหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้คนก็จะบอกว่าซุนนะห์ถูกทิ้งไปแล้วบิดอะห์ไม่มีคนทำนะคนมันจะบอกว่าซุนนะห์ถูกทิ้งไปแล้วว่ามาตาซากคนเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นล่ะอิบนุมัสก็ล่ะอิซาซะฮะบัตอุลามาอุกุมในเมื่อบรรดาอุลามาในกลุ่มของพวกท่านล้มหายใจจากวะกะซุรัตยูฮาลาอุกุมคนโง่เขามาเป็นผู้นำวะกะซุรัตกุรออุกุมในเมืองในหมู่บ้านของเรามีตะนักอันกอรีที่ผมบอกตะกี้ผิดไหมครับมีตะนักอันว่ากัลลาฟุกะฮาอุกุมคนเข้าใจศาสนาหาน้อยมากว่ากัสุรัตอุมาราอุกุมอมิตรมากมายไกลกองเลยดาวะอมิตร3คน4คนว่ากัลลัตอุมานาอุกุมคนที่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่มีวันตะมัสัดดุนยาบิอามัลอาคิเราะห์คนแสวงหาดุนยาด้วยอามันของอาคิเราะห์นี่ใครพูดครับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เวลาอย่างครับฮะโอ้โหเอาอีกเรื่องหนึ่งอีก15นาทีเอาใครถามมาบอกมาถามว่าที่อาจารย์บอกว่ามีเพียงกลุ่มเดียวที่รอดอะค่ะแล้วคนที่เขาคว้าธงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้ก่อนตายเขาไม่รอดอะค่ะเอาคว้าธงก็รอดสิกะลิมะฮ์ชาดะห์กะลิมะฮ์ชาดะห์จะไม่หยิบยื่นให้กับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลเลาะห์ถ้าได้กะลิมะฮ์ไปอัลฮัมดุลิลละห์แต่ห้ามพูดว่าคนพวกนี้จะต้องโดนอาซาบก่อนหรือความคือคนที่จะรอดพ้นนี่มี10อย่างนะพี่น้องนะ10อย่างเนี่ยอะไรรู้ไหมคนชั่วเนี่ยแต่ห้ามที่เราจะบอกว่าคนคนนี้จะไม่ถูกอาซาบห้ามพูดต้องโดนอาซาบแต่บางครั้งอัลลอฮ์เมตตาถามว่าไปถูกอาซาบในกุโบร์เนี่ยก่อนจะเกิดวันกิยามะฮ์เนี่ยหนักไหมครับและไปรอที่ทุ่งมาซัดน่ะหนักไหมครับเมื่อเขาโดนอาซาบอย่างนี้แล้วอัลลอฮ์อาจจะเองรอดไปเลยเว้ยเอาไปเลยเราสงสารเพราะแกโดนในกุโบหมดแล้วเพราะนั้นถึงบอกว่าเราจะทำอย่างไรให้กะลิมะฮ์มาหาเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครสอนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจบชีวิตอย่างไรการที่อัลลอฮ์บอกว่าจะตายกับไม่บอกว่าตายเนี่ยอะไรดีกว่าไม่บอกดีกว่าว่าจะตายวันอะไรทำไมล่ะครับจะได้อยู่อย่างระมัดระวังในรอมฎอนใช่หรือเปล่าไอ้ไม่รู้นะจะได้อยู่อย่างระมัดระวังถ้ารู้ว่าอาบิดีน80ตาย75เลวไปก่อนเดี๋ยวพอถึง76ก็เริ่มทำความดีใช่หรือเปล่าฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เป็นเรื่องดีทั้งหมดใช่หรือเปล่าพี่น้องเอ้าถ้าเขาสงสัยก็จะถามว่าวันที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในโลกดุนยาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้มนุษย์ไปนรกหรือไปสวรรค์ทุกคนตอบสวรรค์หมดเมื่อ
สวรรค์แล้วอะไรจะเกิดกับเราก็ต้องเป็นเรื่องดีทั้งหมดใช่หรือเปล่าทำไมคนเนรคุณจึงเงินทองเยอะแยะคนที่ต่ออัดโดนแต่บาลาอิซาอะฮับบัลลอฮุบิกาเมนอิบตาลาหูเมื่ออัลลอฮ์รักชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์สอบไม่ใช่จะสอบทีนี้เราเข้าใจศาสนาตอนอยู่ดุนยาพอโดนบาลาตุมยิ้มแก้มแตกเลยสุญูดด้วยทำไมอ่ะก็อัลลอฮ์รักฉันไม่รักฉันจะสอบฉันทำไมใช่ป่ะบางรอดอนถ้าไม่รักล่ะมึงนี่ละมึงเลวไปเลยมึงไปเลยเหมือนเราด่าลูกเราอ่ะมึงไปเลยจะขึ้นชั้นลงมาเรื่องของมึงนั่นแหละนี่อัลลอฮ์สอบเราแสดงว่ายังรักเราอยู่แต่จะอดทนได้แค่ไหนแต่จะสอบนั้นขึ้นอยู่กับการอีหม่านที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเร่งด่วนมากพี่น้องครับนบีบอกว่าไม่ปรากฏพิจารณาในแผ่นดินนี้ตั้งแต่อัลลอฮ์สร้างลูกหลานอาดัมมาแล้วก็สร้างอาดัมมาแต่เลวร้ายไปกว่าวันที่ดัจญาลลงสุดๆของความเลวร้ายอินนัลลอฮะยับอัสุนบียันอิลลาฮะดรุอุมมะตุอัดดัจญาลแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นได้ส่งนบีทุกนบีมานอกจากว่าทุกนบีต้องเตือนอุมมะในเรื่องของดัจญาลวะนาอาคิรุลอัมบิยาแต่ฉันเนี่ยเป็นนบีองค์สุดท้ายวานตุมอาคิรุอุมัมท่านเป็นอุมมะยุคสุดท้ายวะฮุวะคอริยุนพีกุมลามะฮาลาตะดัจญาลต้องเกิดแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่จะเอาคือตรงนี้วะอียักรุตวะอานาบัยนะซะรอในกุมถ้าหากว่าดัจญาลมันออกมาฉันยังมีชีวิตอยู่ฟะอานาฮายียุนลิกุลลิมุสลิมินฉันจะปกป้องมุสลิมทั้งโลกนบีพูดแล้วก็ดัจญาลมันลงมาถ้ามันลงเมืองไทยเมืองอื่นล่ะพี่น้องรู้ไหมวะดัจญาลมันเก้าทีนะแค่ไหนดัจญาลเก้าทีหนึ่งสุดลูกหูลูกตาโลกดุนยาเนี่ยมีคนอย่างในทะเลกว้างเท่าไหร่มันเดินไม่กี่ก้าวเราก็ทะลุหมดท่านนั้นไม่ต้องสงสัยเรื่องของอัลลอฮ์วะอียักรุตมิมบาดีถ้ามันออกมาหลังจากนบีจบชีวิตไปแล้วว่ากุลลุมรีเอ็นฮะยีอยู่นับซี่ตัวใครตัวมันนะครับถ้ามันออกมาฉันตายแล้วตัวใครตัวมันอย่าตกใจวัลลอฮุคอลีฟะตีอังอะลากุลลิมุสลิมินอัลลอฮ์จะเป็นตัวแทนฉันให้กับมุสลิมทุกคนแต่ตอนมีชีวิตเราชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่ตอนมีชีวิตเราชิริกกับอัลลอฮ์หรือไม่ถ้าไม่ชิริกกับอัลลอฮ์ดัจญาลลงเรารอดนบีบอกอัลลอฮ์จะเป็นตัวแทนของฉันถ้าฉันจบชีวิตไปแล้วก็ขอฝากอายะห์ที่เก่าไว้ก่อนนี้เตือนใจนะฟะลาตัวยิบกะอัมวาลุฮุมวะลาเอาลาดุฮุมอินนามายูรีดุลลอฮุลิยูอัซซิบะฮุมบิฮาฟิลฮายาติดุนยาว่าตัดฮักอัมฟุสะฮุมวะฮุมกาฟิรูนอัลลอฮ์บอกว่าอย่าได้ให้ทรัพย์สมบัติของพวกเขาอย่าให้ลูกหลานของพวกเขาทำให้เขาพิสมัยมันเหลือเกินหลงมันเหลือเกินจะเพราะอัลลอฮ์นั้นมีความปรารถนาที่จะลงโทษพวกเขาเนื่องจากทรัพย์และก็ลูกในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้และถ้าเราหลงกับสิ่งสองอย่างนี้จะให้ชีวิตเขาจบไปในสภาพที่เขาเป็นกาเฟรอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์